ก็หลังจากที่แม็กได้ทำอัลเทอร่าจาก SLC มาถึงประมาณ5เดือนนะครับผมแน่นอนครับผมปัญหาเดิมของแม็กเนี่ยก็ดีขึ้นปัญหาหน้าเริ่มหย่อนคล้อยหน้าเหนื่อยล้าไม่สดชื่นสดใสดูหมองคล้ำอะไรเงี้ยครับก็คือหน้าดูเด้งกระชับมากขึ้นปัจจุบันเราก็อายุเข้าเลข3รวมแล้ว30แล้วแต่คือมีคนมาบอกว่า20กว่าๆแน่นอนไม่เกินแบบ24อะไรอย่างเงี้ยผมได้ยิน SLC นะครับก็คือแค่ดูชื่อเนี่ยก็คือรู้แล้วว่าเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการใช้เลเซอร์ได้รับรางวัลทางด้านการทำอัลเทอร่ามาเยอะด้วยนะครับยังไงก็รู้สึกมั่นใจแน่นอนว่า SLC จะดูแลเราได้เป็นอย่างดีและผลมันก็ออกมาดีจริงๆด้วยครับขอฝากบอกแล้วกันครับว่าผมมั่นใจก็อยากให้ทุกคนมั่นใจเหมือนกันครับ